สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวเดี๋ยวหาของหายไปไหนกล่องนึงอ้ออยู่นี่นะครับเป็นของเล่น Star Wars นี่เลยจากทาคราโทมี่นั่นเองนะครับก็เป็นนี่เลยชื่อซีรีส์ของงานนะอยู่ตรงนี้ Space Opera ประมาณนั้นนะครับก็เป็นของเล่นดุ๊กดิ๊กน่ารักเลยซึ่งก็บรรจุภัณฑ์เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเปิดจากด้านหน้านะแล้วก็จะมีตัวให้สะสมอยู่ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลย10แบบนะครับของเล่นจากทาคราโทมี่ที่ญี่ปุ่นนะ Space Operaนี่นะครับใต้กล่องนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมก็มีมารีวิวอยู่2กล่องเลยถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะอยากสั่งซื้อนะโอเคไปก่อนเดี๋ยวแกะอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาเจ้าตัว BBA นะครับขอดูเจ้าตัว BBA ก่อนหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ดีเลยนะสังเกตว่าจะมีเป็นพอยต์อะแดปเตอร์นะครับ2ทางนะแต่ว่า2ตัวนี้มันต่อกันได้ด้านหน้าก็จะมีฐานนะครับเป็นโลโก้ของ Star Wars ลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องรางฐานนะครับไว้ใส่ฐานนะเพื่อให้ตัวนี้มันขยับได้นั่นเองแต่มันจะขยับได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์เจ้าตัววิกเก็ตนะครับนี่ตัววิกเก็ตก็จะเปิดออกมาด้านหน้านะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าแผงพลาสติกนะครับใสนี่ประกบอย่างนี้เลยเพื่อกันไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับเปิดแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกฐาน1ตัวนะครับแล้วก็เปิดมาได้เลยตัวนี้เจ้าตัวเดอะวิกเก็ตนะครับเราจะเห็นอยู่ใน Star Wars ภาค5หรือภาค6นี่แหละนะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้มาคอมเมนต์หน่อยมาเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าถ้าเกิดเราไม่เสียบจอยเข้าหากันกับไม่กับเสียบจอยเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวมาดูการรีวิวนะครับเดี๋ยวขอใส่ฐานก่อนใส่ฐานเสร็จแล้วทั้ง2ตัวนะครับสังเกตว่าตรงหน้ากล่องตรงนี้นะเขาจะมีบอกว่ามันจะมีเสียงทั้งหมดนะครับแบบละ3เพลงนะเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัว BB8 กันก่อนนะครับในการเปิดเพลงเนี่ยหลังจากเราใส่ฐานแล้วนะครับกดที่ปุ่มขวาครับปุ่มซ้ายจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับได้ยินไหมเพิ่มเสียงแล้วนะครับเห็นไหมมันจะเต้นนะครับอันนี้คือเพลงที่1นะปิดก่อนเพลงที่2ครับจะมีแบบละ3เพลงซึ่งแตกต่างกันแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นเพลงของ BBS นะเอาเพลงที่3โอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปเป็นของเจ้าวิกเก็ตนะครับพูดภาษาอะไรไม่รู้เฮ้ยเพลงนี้จี้ดีเป็นเพลง Star Wars นะครับโอเคถ้าเกิดเราเอา2อันนะครับมาโดยใช้พอร์ตตัวนี้เชื่อมเข้าหากันนะครับอย่างนี้นะมันจะเต้นพร้อมกันนั่นเองลองดูอ้าวเริ่มครับหยุดเพลงก็ปิดตรงนี้นะครับแต่มันยังมีลูกเล่นอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นลูกเล่นที่ต่อมาจุดเล่นที่สำคัญอีก1จุดนะครับก็คือการสร้างจังหวะโดยการเราบันทึกจังหวะเองนะครับวิธีการทำก็คือนะครับปุ่มเราไปกดที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับกดพร้อมกันจนได้ยินสัญญาณดังนี้หลังจากนั้นแล้วก็มากดจังหวะเต้นได้เลยครับอยากแบบไหน3ช่าก็ได้ตึงตึงตึงโตโตตึงตึงตึงโตโตตึงตะลงตะลงตะลงตรงตึงก็กดไปเลยครับตามจังหวะที่เราอยากอัดนะจนมันจะมีสัญญาณเตือนว่าหมดเวลาบันทึกการเสร็จแล้วนะครับเสียงเมื่อกี้ก็คือการหมดของจังหวะในการบันทึกนะครับต่อไปเราจะมาฟังจังหวะที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้
แบบที่ผมกด3ช่าเมื่อกี้นะโดยการกดปุ่มซ้ายมือครับจะเป็นการกดตามจังหวะมือของผมเมื่อกี้นี้เลยนะจี้ดีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับจุดจำง่ายๆก็คือซ้ายคือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับขวาคือการเปิดจังหวะเพลงนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอยากบันทึกเป็นจังหวะของเราก็กดปุ่มชี้เขา2ปุ่มนะครับวันนี้สีเก้งทอยมารีวิวสั้นๆนะครับสนใจลองติดต่อหาซื้อกันดูนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับของเล่นแปลกๆนะที่มีจากทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวจะหามารีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ